ยได้ยินเยลโลว์สโตนไหมครับเคยค่ะอยากไปด้วยอุทยานแห่งชาติของอเมริกานี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเยลโลว์สโตนครับNational Park straddles the Rocky Mountains in North America. มาเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ Yellowstone กันค่ะที่นี่เป็นอุทยานแห่งแรกของโลกและของสหรัฐอเมริกามีเนื้อที่มากกว่า 8,992 ตารางกิโลเมตรภายในอุทยานนั้นประกอบไปด้วยที่ราบสูงและภูเขาสูงที่มีหน้าผาชันและมีทะเลสาบ Yellowstoneและที่นี่ก็ยังมีบ่อน้ำร้อนน้ำพุร้อนมากกว่า 10,000 แห่งมีน้ำตกกว่า300แห่งและมีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Yellowstone เช่นมีกริซซี่ควายป่าไบเซนกวางมูสแพะภูเขาแมวป่าหมาป่านาคยักษ์ที่กินปลาเทราที่อาศัยอยู่ตามน้ำตกนอกจากนี้ก็ยังมีบ่อโคลนเดือดและความสวยงามในส่วนที่เป็นสีสันที่เกิดขึ้นตามขอบบ่อน้ำร้อนหรือบ่อน้ำพุร้อนคือสีที่เกิดจากแบคทีเรียและพืชเซลล์เดี่ยวประเทศแอลจีบางชนิดซึ่งสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 45-92 องศาเซลเซียสนอกจากนั้นเรามาดูชีวิตสัตว์ต่างๆในช่วงของความหนาวเย็นมาเยือนและการเกิดไฟไหม้ในช่วงฤดูหนาวของ Yellowstone ด้วยเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมค่ะสิ่งมีชีวิตใน Yellowstone วันพฤหัสบดีที่24เวลา 21 นาฬิกาทาง True Explore Wild ค่ะถ้าอยู่เมืองไทยนี่ตอนนี้เต็มด้วยรีสอร์ทสัตว์ไปอยู่ในป่าแล้วเราไม่มีที่เห็นหมดเผลอไปลูกหลานเขาอีกเนาะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามชมย้อนหลังกันได้เลยทั้งทาง YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะถูกต้องแล้วครับช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ